ภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะครับก็คือ Honda CB500F โฉมใหม่ของปี2016ครับโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED พร้อมด้วยหน้ากากที่มีความคมเข้มมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนนะครับที่สวยงามแตกต่างไปจาก CB500F โฉมเก่าอย่างสิ้นเชิงสังเกตดูจะเห็นครับว่าปีครอบบอลน้ำนั้นนะครับมีความปราดเปรียวมากขึ้นแตกต่างจากเดิมนะครับนี่คือโฉมหน้าของ CB500F ตัวเก่าซึ่งวันนี้ตกรุ่นไปแล้วครับตัวใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่ไฟหน้านั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับไฟหน้าของเดิมนั้นก็มีความแหลมคมแต่ว่าเป็นไฟธรรมดา CB500F ใหม่นั้นเป็นไฟหน้า LED อย่างชัดเจนฮอนด้ากำลังเตรียมแผนแนะนำ CB500F ใหม่นะครับที่งาน IGMA Show วันที่17พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้จากนั้นนะครับจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราวันที่1ธันวาคม2518ที่งาน Motor Expo โดยวางราคาไว้ที่ 210,000 บาทครับแพงกว่าเดิมเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของ Honda ที่งาน IGMA Show อิตาลี